ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มีเรื่องเล่าเร้ากุศลนะคะเป็นเรื่องที่เราได้เข้าไปที่บ้านกลางอีกครั้งหนึ่งนครแห่งการดูนกจริงๆค่ะที่บ้านกลางเนี่ยก็มีนกเงือกนะคะนกเงือกอย่างนี้เรียกนกเงือกนะคะถ้าเป็นอันนี้นกแก๊กนกแก๊กคอดำนกแก๊กถ้าเป็นคอขาวอย่างนี้เรียกนกเงือกเยอะเลยค่ะที่บ้านกลางนี่เป็นสิบตัวเป็นบ้านถ้าคอขาวอย่างนี้เรียกนกเงือกของเราเนี่ยมีนกแก๊กกำลังภาวนาขอให้มีนกเงือกมาอยู่กับเรานะคะก็เลยอยากหลอกนกค่ะใช้เป็นการหลอกนกดูสิคะเธอทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกคุณยายมานี่เปลี่ยนภูเขาอีกแล้วล่ะจ้าแม่น้ำเล่าสิว่าไงนะลูกรวมมองภาพมุมไกลแล้วก็ปรับเพื่อให้เข้ากันทั้งหมดอะค่ะเป็นผืนเดียวกันทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้นี้มาตอนบ่ายนะคะคุณยายเห็นตรงนี้ยังเป็นสีอย่างนี้อยู่เลยนะคะเนี่ยไล่อีกแล้วเพราะว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนใช่ไหมดูนะคะตอนแรกเป็นอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ก็มีมองไกลไปถึงฟ้าโป่งๆสงสัยจะเห็นไอ้เนี่ยจี๊ดจ๊าดไปก็เลยลบอันนี้คุณยายเดาเอาแล้วพวกนี้ตอนเย็นเด็กๆปะปากยอก็จะมาเป็นลูกศิษย์ของทีมแม่ๆอาหารมาค่ะน้ำหนักลดหรือน้ำหนักขึ้นจ๊ะขึ้นค่ะอาหารสามมือจ้ะพี่ติงกับแม่กบเลี้ยงดีพอพี่ติงศุกร์เสาร์อาทิตย์รับเป็นเจ้าภาพแม่กบมาต่อโอ้โหพอคุ้มดำเนินมานี่ก็ส่งเชฟมาขนมเนี่ยไม่ขาดสายเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเล่าเรื่องเด็กๆระบายสีโลกกันค่ะวันนี้ก็ไปดูเด็กๆเขาหน่อยไหมคะว่าวันนี้เขาทำอะไรกับโปวันลบแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะชื่นใจเขาจะได้รางวัลแล้วล่ะค่ะเขาทำงานกับคุณยายมา1อาทิตย์ก็น่ารักเนาะเมื่อวานเข้ามาแล้วก็เป็นเข้ามานั่งดูเหรอจ๊ะใช่ค่ะจนครูอยากสอนเลยใช่ไหมใช่ค่ะเห็นความใสอ่ะใช่ค่ะใสอยากให้เขามีส่วนร่วมค่ะวันนี้มาอีก2แล้วตอนนี้เป็นนาง12นะคะอันปันอีก1ก็เป็นนาง13นะคะก็อ่ะทำก่อนลูกเดี๋ยวคุณยายมาเขาเรียกว่าอะไรฮะมาเดินจงกรมเป็นการขอบคุณก็เป็นการทำงานที่สอนเด็กๆสอนหลานๆนะคะเขาก็ดูกุหลาบปะในทุกเรื่องราวเดี๋ยวเรามาทางด้านนี้มาดูซิว่าเขาสามารถทำระบบน้ำหยดด้วยตัวเขาเองหรือเปล่ากุหลาบพวกนี้ค่ะเนี่ยอันนี้พี่หมอจ๋าถวายคุณยาย4ต้นพี่หมอจ๋าดูอยู่หรือเปล่าขอบคุณนะคะเห็นให้ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องวัคซีนกับเด็กๆที่พิเศษของเราเดี๋ยวจะพยายามบอกให้ทั่วถึงเลยนะคะไปฉีดวัคซีนกันดีกว่านะคะเขาบอกว่าต่ำกว่าอายุ60ถึงจะฉีดได้ของคุณยายเกินแล้วไม่ต้องฉีดเดี๋ยวค่อยถึงเวลาสุขภาพมันก็จะปรับไปตามเรื่องก็ขอบคุณพี่หมอจานะคะสวยงามไหมเนี่ยสวยไหมเนี่ยค่ะเด็กๆเขามาผูกเนี่ยค่ะเขาจะเลื้อยขึ้นไปแล้วนะคะโอ้นี่ใครมาตัดล่ะเด็กมาตัดหรือพ่อเอ๋มาตัดไอ้พวกนี้มันมีพลังจริงๆเด็กๆมันตัดเหรอเก่งอ่ะต้องเชื่อเขาเพราะว่าคุณยายเนี่ยไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าการบอกเอว่าไอ้ตรงนี้มันตัดยังไงเขาก็บอกว่าต้องตัดอย่างนี้พอบอกตัดอย่างนี้คุณยายก็บอกว่าเดี๋ยวให้เด็กๆมาตัดมาอีกทีตัดเสร็จแล้วเลี้ยงพวกนี้นะฮะอย่าได้กระพริบตาทีเดียวนะถ้ากระพริบตาอาจจะ เห็นโลกเปลี่ยนไปเร็วมากเลยค่ะขึ้นรถไปเยี่ยมเด็กๆกันไปทักอ้าวไปหมดแล้วเหรออ้าวงั้นไปดูการทำท่อมะเอาไปทางนี้ก่อนไม่ได้เขาอาจจะยังอยู่ก็ได้อ้าวรถจอดขวางอีกแล้วมารยาทการจอดรถที่นี่ค่ะถ้างั้นไปดูการทำท่อเลยสมชายอยู่ที่การทำท่อบ้านท่อเปล่าจ๊ะอืมป่ะ
แหมจะอวดหลานซะหน่อยเชียวฮะเนี่ยสองต้นเนี่ยที่คุณยายห่วงอันเนี้ยต้องมาเลยถ่ายรูปแล้วส่งมาต้นสามต้นนะว่าสามต้นนี้เข้ามาดูก่อนอ้าวมาปลูกแล้วนี่แล้วก็เอาต้นนั้นไปไว้ไหนอ่ะต้นฉัตรน่ะนี่ไง1ปีมันโตเร็วมากเลยของเราอ่ะใช่มั้ยเนี่ยดูสิปลูกแล้วไปมีความฟ้าสวยใช่ร้อนได้เรื่องเลยเมื่อกี้นี้คุณยายได้มีการซูมโตเร็วมากนะอันนี้ก็ยอดยังนั่นอยู่นะเทหรือยังจ้าวันนี้สมชายไม่เห็นสมชายเทหรือยังวันนี้คุณเอ็ดมาไหมอยู่ครับก็รอให้ผมทำเหล็กเสร็จก่อนที่จะปิดแบบตัวนอกเดี๋ยวพี่เขาวิ่งมาดูให้ครับเขาอยู่แถวนี้ครับเพราะว่าต้องปลูกเหล็กอีกชั้นนึงครับอ๋อนี่คืออันนี้คือเป็นแบบด้านในอ๋อแล้วพอปลูกเหล็ก2ชั้นถึงจะเอาแบบด้านนอกประกบเข้าไปแล้วก็ถึงจะเทปูนอ๋อก็ไม่ได้ใช้เหล็กเยอะนี่นะอ๋อเหล็กไม่เยอะครับเหล็กรวมๆแล้วมันแค่ประมาณ5 60เส้นนี่อ๋องั้นไอ้ที่เราสั่งมาก็เยอะเลยสิน่าจะเยอะเดี๋ยวผมกำลังคำนวณให้อยู่ครับและอันนี้ที่เราทำไว้เพื่อให้รถปูนขึ้นหรือใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวพอผมเอาแบบนอกประกบแล้วผมจะดันเข้าไปอีกเพราะว่ารถปูนไม่ถึงครับก็คือไอ้ตัวปล่อยปูนอะไม่ถึงผมก็ต้องทำแรมให้เขาแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือใช้แมคโครเราหยอดแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนี้ครับก็เพียงว่าหนึ่งวันอะแกะแบบได้แต่เซตไว้อีก14 วันอะไรอย่างเงี้ยครับคือยังเคลื่อนย้ายไม่ได้เพียงแต่ว่าแกะแบบเอาไปทำอันที่2ที่3อะไรเงี้ยได้เรียกว่าใน24 ชั่วโมงก็คือแกะแบบได้อ๋องั้นก็24 ชั่วโมงต่อ1ท่อแต่ยังเคลื่อนไม่ได้ต้องบ่มไว้ก่อนสมมติเช้าวันนี้ผมเทเช้าพรุ่งนี้ผมก็แกะแบบได้อะไรเงี้ยครับแต่ยังเคลื่อนย้ายไม่ได้ก็บ่มเอาน้ำบ่มไว้คือพรมให้น้ำมันชุ่มไว้อย่างเงี้ยครับอย่างน้อย3 ท่อเป็น1 หลังกุฏิ1 หลัง3 ท่อ 1 หลังอันนี้มันเส้นผ่านศูนย์กลาง4 เมตรแต่ความเนี้ย2 เมตรครับจ้าจ้าโอเคก็คือ1 ท่อนครับโอ้ดีก็เตรียมการไว้อยู่ก็เหลือแต่ถ้าอย่างนั้นเราก็พอมีอนาคตว่าถ้าเราทำ1 หลังเราก็ใช้เวลา3 วันกับการทำท่อ3 ชิ้นประมาณนั้นคุณแม่งั้นวันนี้ลองทำ3 ชิ้นแรกก่อนเนาะเดี๋ยวไปตรงนู้นไปตรงนี้ไงมันยังซัพพอร์ตงานหลายๆไม่เดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ทำอันนี้เดี๋ยวพอกลุ่มสมหวังมาเดี๋ยวดูว่าเราตกลงเอาใครเป็นหัวหน้าทางด้านนี้ก็ใครดูเก่งมีผมนี่มีปูมีเบียร์ด้วยครับแล้วก็ทำได้นะได้ครับมันแก้เป็นเรื่องของการผูกเหล็กโอเคก็เดี๋ยวไม่ชีมาตอนนี้ไม่ชีขอดูต้นไม้ใหญ่ให้เคลียร์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวสมหวังมาผมก็จะเร่งให้เขาทำห้องน้ำแต่วันนี้สุขภัณฑ์ก็มาแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มเสริมในความเป็นเคิร์ฟเป็นถ้ำเป็นริ้วเป็นอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาเสริมตรงนี้ก่อนที่จะประสานเรื่องการพ่นปูนว่าแล้วก็ไปดูตรวจงานห้องน้ำกันเลยดีกว่าได้ครับไปก็ยังไม่ได้คืบหน้าไปกว่าวันนั้นหรอกเพราะว่ามันยังไม่ได้ทำอะไรโอ้ยแต่เราไปดูก่อนเราต้องรายงานข่าวเราไปแล้วเดี๋ยวมาขึ้นมาเลยเพราะว่าวันนี้ฟ้าสวยแล้วก็ดูทำไงให้มันเร็วดูเหมือนเราไปทางนี้เลยจ้ะไปเข้าทางด้านนู้นเลยเราจับทางให้ได้อันแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามันน่าจะมีอะไรที่ได้เร็วกว่านี้อะไรจ้ะคือเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเราทำงานคู่ไประหว่างทำสวนกับงานสร้างกุฏิที่จะให้มีที่พักนะเมื่อกี้ก็ยังคุยกับปุ้มว่าอีกหน่อยมาแล้วก็จะได้มีกุฏิมาเพราะว่าจะมาทำกลุ่มสมุนไพรเพิ่งซูมกันเมื่อกี้นี่เสร็จเนี่ยดูสินะแสงเงาเป็นที่แบบคือหายเหนื่อยละพอตรวจงานแล้วเนี่ยเราลงไปดูทางนู้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูพระอาทิตย์ตรงที่แมนดาร่าอีกทีนึงนะจ๊ะก็เป็นต้องบอกว่าเป็นยามเย็นนะคะเนี่ยให้เห็นเลย
เดี๋ยวถ้าเผื่อว่าปุ้มกับกลุ่มที่ทำสมุนไพรดูก็จะเห็นเนี่ยเวลาหินที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยร้อนแรงเป็นอย่างนี้นะคะตอนนี้เราจะลงไปข้างล่างเพื่อดูภาพของการทำห้องน้ำฟินสโตนหลังที่สองโอ้นี่แตกแล้วเนี่ยแตกอันเนี้ยต้นมันดีอ่ะต้นไม้ใหญ่1 2 3 4เนี่ยเราพบว่าการล้อมแล้วทิ้งไว้เนี่ยมันกลับมาแล้วก็จะแตกได้งั้นจอยต้องบอกกลุ่มสจ๊วตที่จะต้องล้อมแล้วล่ะค่อยตัดรากไปเรื่อยๆเพราะถึงกำหนดการขนย้ายจริงค่อยตัดราก 2-3 รากสุดท้ายครับต้นไม้เขารู้ตัวนี่อันนี้มันก็ทำเหมือนสมัยเสถียรหนึ่งอ่ะเราก็ล้อมล่ะนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างว่าไปเร็วมากเลยใช่ไหมไซต้นเนี้ยนะเห็นนี่แล้วนึกถึงควายทั้งหลายเดี๋ยวปล่อยเข้าไว้ก่อนเอาไว้เกี่ยวกินอันนี้เรามาทำวิธีการหุ้มแล้วโอเคเหลืออีกนิดหน่อยครับเหลือด้านตรงเนินทางที่จะขึ้นไป400ลิตรวันนี้พรุ่งนี้แบบให้พี่เสรีดูครับให้เมฆไปคนหินอ๋อพรุ่งนี้ยาวเพลนยาวเพลนจัดรถโอ้เตรียมสต็อกหินอีกแล้วครับพรุ่งนี้เริ่มเราต้องใช้รถเสริมไหมหรือไม่ต้องคิดว่ายังไม่ต้องครับขอดูวันของวันแรกอันนี้เพื่อจะสต็อกหินให้กับทีมใหญ่ของยาวเคนที่จะเข้ามาปลูกต้นไม้ให้เราในวันวิสาขบูชาครับ26พฤษภาคมนี่ไงต้นไม้พวกนี้เป็นที่วางสมุนไพรได้และที่ปุ้มบอกอะที่ปุ้มบอกว่าเดี๋ยวมาดูกลุ่มสมุนไพรเมื่อกี้นี้ได้ประชุมกันโอ้โหนี่ดอกมันก็เนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอมันแข็งแรง1ปีมันจะเป็นอย่างนี้เราตามไปดูชุดที่มาล่าสุดผมคิดว่าน่าจะสักอาทิตย์ต่ออาทิตย์นั้นน่าจะตึงตั้งตัวแล้วใช่เนี่ยเราจะต่อน้ำเนี่ยไปถึงเนี่ยเลยเนี่ยทำเลยอันเนี้ยเดี๋ยวพอปลูกต้นไม้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเริ่มอันนี้คือน้ำอย่าขาดนะต้นเนี้ยใส่มหาโชคเนาะมาเยี่ยมเป็นไงจ๊ะสาวเยอรมันขอบใจนะจ๊ะเห็นร่วมบุญไป 5,000 บาทเรื่องซื้อเครื่องช่วยหายใจตอนนี้เราได้28เครื่องแล้วค่ะโอ้มีหายใจลึกๆได้เลยตะวันก่อนไปตะวันดูเรื่องใส่มหาโชคตรงนั้นให้คุณแม่หน่อยนะอันนี้น่าจะเอาอยู่รอดไหมอันนี้แข็งแรงอันนี้ของแนนนะแนนต้นไม้ต้นนี้ของแนนอันนั้นของแม่อูนู่นอะได้ๆเดี๋ยวให้คนเข้าไปดูให้ครับเรื่องนี้คุยกันหลังไมค์นะคะได้ครับออกอากาศอยู่ค่ะไปก่อนนะคะอย่าลืมรดน้ำนะคะจ้ะอาเหอะขอให้เธอจงมีความสุขความเจริญต่อลมหายใจให้พี่น้องในปานก็ให้เธอหายใจลึกๆเลยนี่แหละพวกบวชตลอดชีวิตค่ะกลุ่มนี้เขาบวชตลอดชีวิตค่ะโอ้ก็แน่นอนเดี๋ยวแล้วล่ะเรื่องปลวกอ่ะสมชายเพราะที่นี่มันมาพร้อมปลวกอ่ะนี่แหละค่ะตกลงเราดูไกลๆก่อนแล้วกันนะตกลงข้างในเราจะใช้ปูนหรือว่าเราบางพ่นทั้งหมดเลยครับคุณแม่แล้วไอ้ปูไอ้ละเหล็กทำไงอ่ะอ๋อไม่ฮะก็พ่นทับเลยครับที่เป็นเหล็กเราก็เพิ่มความหนาของปูนนิดนึงครับได้ครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราสมหวังจะกลับมาวันศุกร์ก็ให้เขาเตรียมไม้สักอันไม้เก่าเรานะครับไม้พื้นเนี่ยเราดัดแปลงแทนที่จะทิ้งเราไม่ทิ้งครับเก็บมาใช้หมดพื้นไม่ได้แล้วเราเอามาทำเป็นประตูครับป่ะเราโอ้โหเนี่ยกลิ่นหอมของอะไรเนี่ยสังเกตสิไม้ป่าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะหอมจริงๆค่ะเนี่ยค่ะห้องน้ำนี้ก็เป็นห้องน้ำที่เวลาคนมาที่องค์ดำหรือมาที่แมนเดล่าก็จับมิกซ์กันเลยทั้งหมดกี่ห้องกี่ห้องชายจะเป็นห้องส้วม2อาบน้ํา1ครับแล้วก็ของผู้หญิงก็จะเป็นห้องส้วม5ครับอาบน้ํา2แต่ว่าในห้องอาบน้ําถ้าเรามีงานหรือมีอบรมคนเยอะๆก็ในห้องให้ส้วมห้องส้วมก็สามารถเพิ่มก๊อกอาบน้ําได้ใส่ไปเลยก็ได้สมชายเดินท่อไปแล้วครับอ๋ออันนี้ที่โยมาทําเหรอจ๊ะใช่ครับงานโยเค้าเสร็จแล้วครับกลับไปแล้วไม่อันนี้อยู่ช่วยผมทําบ้านท่ออย่างนี้แหละครับเค้าถนัดค่ะนี่เป็นตัวอย่างนะคะห้องน้ำซึ่งเราทำใหญ่กว่าอันนู้นประมาณสัก
เยอะก็ดูจำนวนห้องอ่ะนะคะก็มากห้องขึ้นแล้วก็สะดวกละครับพรุ่งนี้ทีมพี่เล็กจะมาช่วยปรับดินแล้วก็เทพื้นไว้ปรับดินแล้วก็เทในห้องทั้งหมดครับทีมพี่เล็กเขาเทปูนดัดตรงนี้ไม่ขอเทปูนเลยแต่จะขอใช้หินกราบใหญ่ผมให้เขาปรับดินอย่างเดียวแล้วก็ด้านในห้องเท่านั้นครับที่จะเทพื้นครับเนี่ยวางหินเลยถ้างั้นหินแดงมาสต็อกเนี่ยขอใหญ่ๆมาตรงนี้ก่อนจะสต็อกไว้ด้านโน้นแล้วพอพี่หมูมายืนก็หย่อนได้หมดใช่เนี่ยแหละค่ะก็เอาก้อนหินมาตั้งเดี๋ยวขอเวลาเราสักเล็กน้อยนะคะในการทำงานตรงนี้ก็เวลาวิสาขบูชาก็ดีหรือวันทารากลับบ้านก็มีห้องน้ำห้องอาบน้ำเนี่ยค่ะเป็นหมู่บ้านเหมือนการทำงานแล้วเดี๋ยวเราก็จะฝังสมุนไพรเนี่ยค่ะแม้กระทั่งตรงเนี้ยมันจะมีน้ำอันนี้มันจะเป็นท่อไปอย่างนี้เลยเหรอสมชายนี่ก็กบดินเหรอไปลงเดียวตมเอาดินกบดินอันนี้ให้มันสูงขึ้นไปอยู่ข้างบนก็ได้นะเดี๋ยวพอตัดแล้วมันจะนั่นแต่มาต่อได้ใช่ไหมอันเนี้ยเพราะมันจะเป็นหน้าห้องน้ำตรงนี้มันจะเป็นหน้าก็อันนี้เป็นวัสดุของ SCG ค่ะพวกนี้แล้ววันนี้มีสุขภัณฑ์มาส่งแล้วใช่ไหมคะพี่สุชายมาแล้วครับสุขภัณฑ์มาจากร้านเพชรค้าวัสดุได้ส้มค่ะโดยคุณนุ้ยถวายอ่างล้างหน้ามาด้วย2ชุดแล้วก็มีน้ำตาลตโนถวายคุณยายอีก8กับปลุกอนุโมทนาน้ำตาลตโนถวายคณะแม่ชีนะคะก็อันนี้ก็สั่งกันมาตั้งแต่คราวที่แล้วก็หนุ่มกับอาร์มเดี๋ยวก็ประสานคือตอนนี้เราก็มีต้องเรียกว่าคนของเราที่มีมิตรไมตรีอยู่รอบๆเดี๋ยวมองเห็นตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะพาปุ้มกับกลุ่ม อาจารย์ทั้งหลายที่ดูเรื่องสมุนไพรจะมาลองฝังหัวเลยตรงนี้ผมมาเหมาะอยู่เพราะวันดินดีตรงนี้ดินดีอันนี้เดี๋ยวเราก็ดึงให้ตรงขึ้นมาหน่อยได้ใช่ไหมได้ครับเดี๋ยวเขาใช้เคนไมโครเข้ามาไม่ได้นิดเดียวหรือให้มันดันด้วยกำลังคนได้นะอันเนี้ยปุ๊บเดียวเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวให้จ้ะเพราะอันนี้เราก็จะได้ความร่มรื่นนะคะป่ะเดี๋ยวแสงหมดเราไปใช้ตรงแมนดาราวันนี้ก็อย่าเพิ่งเบื่อคุณแม่นะคะว่าแม้เหมือนกับรายงานข่าวก็ดูสิคะลูกหลานถูกกักตัวหมดทุกคนก็อยากเห็นหมดเลยค่ะนี่ตอนนี้ปุ้มเข้ามาหรือยังเนี่ยเรามีโอกาสที่จะทำไว้เพื่อเวลาที่คนทำงานมาทำงานที่นี่อันเนี้ยสมชายเอาลาดๆอย่างนี้เลยอ๋อใช่ครับแล้วก็วางหินก็อย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวเราก็เอาก้อนหนึ่งวางตรงนี้พอกลับเข้ามาตรงนี้อันเนี้ยคุณแม่ช่วยแต่งได้ตรงนี้ผมตัดออกจะได้ปรับตรงนี้หน่อยก็จะเดินกว้างๆไม่ต้องอย่างเงี้ยแหละเพราะว่าเวลาบางทีเราอาจจะมีประตูกั้นผู้หญิงปลอดภัยเดี๋ยวเอาหินวางเลยได้ครับสมชายอันนี้เอาหินก้อนใหญ่พี่หมูวางตึ้งเนี่ยเนี่ยพอมันมีหินคนมันจะเข้ามามันก็ต้องผ่านหินแล้วเนี่ยเดินเข้าเล็กๆแค่นี้ถ้าเผื่อในอนาคตเรามีประตูแค่ตรงนี้พอได้ครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราปรับแล้วเราก็ปลูกแต่มันมีความหอมของธรรมชาติของดอกไม้ชนิดนึงยังหาไม่เจออันนี้ของผู้หญิงนะคะส่วนของผู้ชายทางด้านนี้ค่ะก็จะมีห้องน้ำก็ดูเก๋ไก๋นะของผู้ชายเขาก็เล็กๆแต่ว่าก็ให้ความสัปปายะในการมาอยู่ก็ปักกฎมีธุดงค์ควัตได้ก็เป็นห้องน้ำแทนที่จะเป็นห้องน้ำสำหรับคนมาคนไปแต่ว่าคนมาปฏิบัติได้เลยนะคะปรับตรงนี้ก็จะกลายเป็นพื้นที่กว้างๆที่เรามาอาศัยในฐานะของผู้อาศัยเนี่ยมาแล้วก็ไปแต่ใจของเราก็ต้องแบบเหมือนกับมีสำนึกนะคะที่จะช่วยกันปลูกจิตสำนึกให้กับคนในโลกใบนี้อันนี้แหละที่โปเขาเล่าอ่ะสมชายอันนี้เมนน้ำครับผมทีมวิจารณ์เขาเริ่มเดินก็ใช้เนี่ยเลยแล้วก็จะเข้าเนี่ยนะ4แสนลิตรที่เป็นจุดสูงสุดอันนี้จะเป็นน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคสมชายไออันเนี้ยมันจะไม่ดูเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ครับจะถูกฝังหมดครับแต่อาจจะต้องเทพื้นนิดนึงเดี๋ยวผมจะปรับดินเทพื้นปรับดินเพื่อไม่ให้คนไปเหยียบใช่ครับเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตเกิดใครพลาดแล้วเหยียบปุ๊บอันนี้แตกมันก็ต้องขุดกันใหม่เสียแล้วเอาหินบางๆวางได้ไหมได้ครับแค่เป็นสัญลักษณ์ว่าคุณอย่าเข้าไปอย่าปลูกต้นไม้ตรงนี้อย่าเอาไมโครขุดดินตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นนะครับความเดี๋ยวใช้สวนใช้สวนนานไปแล้วมันจะว่าอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับห้องน้ำก็ใหญ่เหมือนกันนะห้องน้ำใหญ่ก็ให้เห็นเป็นเหมือนหมู่บ้านห้องน้ำเลยค่ะ
ก็ที่กลับเรียนคุณแม่นั่นแหละก็คือยังใช้นโยบายของคุณแม่นั่นแหละเราลื้อไม้เก่าจากพื้นกระดานไม่สามารถเป็นพื้นกระดานได้แล้วเราก็เอามาดัดแปลงเป็นสมบัติเก่าที่ยังไม่ถูกไฟไหม้ที่เสถียรหนึ่งค่ะที่เสถียรหนึ่งอะไรที่ยังเหลืออยู่มันมีอยู่เรือนหนึ่งที่ไม่ได้ถูกไฟไหม้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ให้บางหวังไปวันศุกร์วันศุกร์คัดดีๆมาเลยนะก่อนแล้วก็เอารถขนมาครับถ้าจะเอารถขนมาเดี๋ยวดูด้วยนะมันมีหลายเรื่องที่จะต้องฝากมาด้วยเพราะว่าเราก็คงจะต้องทำเรื่องอุปกรณ์ในการที่จะทำให้เกิดมีวิธีการที่จะทำสมาธิบำบัดนะคะคือเราเชื่อว่าเราเนี่ยทำทุกเรื่องเลยที่เป็นการเยียวยาโลกแม้กระทั่งการเชิญระฆังการหมุนระฆังการสวดมนต์การทำให้ทุกคนคือมาแล้วเนี่ยมันรู้สึกมันมีความสัปปายะที่จะเกิดความเกรงอกเกรงใจเขาเรียกว่าสำนึกคือคำว่าเกรงใจภาษาฝรั่งมันก็ไม่มีนะแต่ว่าพอคนมันมีสำนึกเนี่ยมันจะเกรงใจและคำว่าสำนึกในภาษาอังกฤษมีใช่ไหมจอยเนี่ยมันก็จะเกิดมันก็จะเกิดเนี่ยเราต้องสร้างชุมชนให้คนมีสำนึกที่เป็นโพธิสัตวะฮาร์ดแรกๆมันจะยังเหนื่อยหน่อยแต่เชื่อเถอะแม้กระทั่งคนเก่าของเราก็เปลี่ยนได้อืมมั่นใจครับทำได้เลยเสียงใครจ๊ะอีเด็กรดน้ำน่าจะเป็นรดน้ำครับอันนี้ค่ะอันนี้เนี่ยค่ะคุณฝนของข้าพเจ้าแน่นอนเธอจะมีความสุขมากกับการทำงานอันนี้ก็มีเรื่องเล่ากุศลเดี๋ยวทำงานให้สนุกฮะและยั่งยืนเพราะมันสนุกงั้นเราจะทำงานให้เหมือนเล่นเหมือนเล่นใช่ทำงานให้เหมือนเล่นไปค่ะเราจะไปดูพระอาทิตย์ตกกันค่ะกลับไปที่อันนี้ก็โครงการนี้จะเสร็จภายในเดือนไหนสมชายคิดว่าไม่นานครับคุณแม่ผมยังตอบเพราะว่ามันมีเรื่องมิถุนาต้องเกียร์คนเนี่ยตรงนี้เอาหินวางเลยเพราะว่าเป็นโอกาสทองที่พี่ยาวพี่พึ่งให้รถเทรลเลอร์รถเคนมาอันนี้เราก็เลยจะเอาหินก่อนอะไรเงี้ยครับโอ้ยเขาเป็นอะไรทั้งนี้เขาเป็นอะไรที่เราขาดเขาไม่ได้จริงๆนะยาวเคนเนี่ยเขาก็พูดน่ารักฮะว่างเมื่อไหร่จะมาช่วยแม่ลูกแม่ว่างเมื่อไหร่มาหาแม่ไอ้ที่น่ารักก็น่ารักเชียวน่ารักนะครับเขาบอกว่าขึ้นกระดานมาหุบเขาเนี่ยทุกคนแย่งกันมาแม้จะเป็นวันหยุดของพวกเขานะแต่เขาแย่งกันมาที่นี่อันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะทำเต็มพื้นเลยสมชายครับเอาเป็นที่ว่าคนเดินเข้าไปเลยอ่ะสงบเลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะวันพรุ่งนี้คือวันเนี่ยๆถ้าเผื่อมันยังไงเราก็ตัดอย่างเงี้ยเล็กๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ค่ะ2-3 วันนี้อากาศร้อนหน่อยร้อนมากร้อนมากเลยเดี๋ยวจอยให้สมชายลงก่อนสมชายเช็ค Facebook Live หน่อยสิโอเคขอบใจนะจ้ะก็เป็นอะไรที่คุณแม่เองก็สมชายเนี่ยอยู่กันมา40ปีอะค่ะว้าวเมื่อวานนี้ตอนสวดมนต์นะนันทวันตำแหน่งเดิมเลยเนี่ยมาวันนี้เราจะพูดถึงความมั่นคงทางจิตใจของประชากรในโลกนี้นะคะคุณแม่ว่ามันเป็นช่วงพีคที่สุดของโควิดตอนนี้คือทุกคนเจอกับสถานการณ์ที่คนตายต่อหน้าต่อตานะคะในหลายประเทศเมื่อเช้านี้หลังจากที่พวกเราได้บอกกล่าวก็บอกแค่เพียงสั้นๆนะคะตอนนี้ก็เกิน20เครื่องแล้วค่ะตอนนี้ไปถึงอาจจะได้สัก30เครื่องค่ะก็ของท่านอาจารย์สุพจน์ท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็ได้ของท่านเองแล้ว11เครื่องเพราะฉะนั้นใน50เครื่องก็เกินความคาดหวังของพวกเราจริงๆต้องขอบพระคุณมากนะคะภายใน5นาทีแรกเราก็ได้เกินสิ่งที่เราต้องการแล้วก็ขอบคุณพี่ติ่งนะคะที่ถวายมา10เครื่องแล้วก็กลุ่มของครอบครัวเอซึ่งเป็นลูกศิษย์ของคุณแม่ก็อีก10เครื่องป้าตุ๊กอีก 50,000 พี่หมอนุ้ย 50,000 จอยกับครอบครัวจอยก็1เครื่องแล้วก็นอกนั้นนะคะ
อ๋อเด็ก ISV ซึ่งเคยไปผ่าตาที่เนปาลอันนี้ก็พ่อแม่ก็รู้เลยว่าเราไปฝึกงานที่เนปาลกับการผ่าตาที่งานของวัดไทยลุมพินีก็ต้องกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าเด็กๆก็ยังระลึกถึงท่านนะคะแล้วพอท่านระลึกถึงเราเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ลงตัวเลยค่ะที่มันเกิดได้ยังไม่ถึง24ชั่วโมงนี้ต้องเรียกว่า5นาทีแรกก็ทะลุเป้าไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นความมีสำนึกนะคะของการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ทัก2คนนี้ก่อนจ้ะมาเก็บหญ้าที่แมนดาร่าเหรอดีเอาเลยลูกทำให้มีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานไปเถอะไม่ต้องกังวลเรื่องสีที่ซีดนะคุณแม่ว่าซีดแล้วดีมันมีเคมีที่ซีดไปมันจะกลายเป็นแอนทีคเลยอย่างเงี้ยดีไม่ต้องกังวลไม่ต้องใส่สีเพิ่มเติมใหม่ให้มันเห็นความเป็นอนิจจังไปเลยนะจ้ะขอบใจจ้ะก็เป็นความรักของคุณแม่ที่จะส่งไปขอบคุณนักสู้ทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นที่คลองเตยที่คลองเตยหรือที่ไหนในโลกนี้ที่เนปาลที่อินเดียที่ปากีสถานนะคะจีนเข้ารอดไปแล้วก็ไม่เป็นไรที่ออสเตรเลียก็ถูกล็อกดาวน์เป็นอีกครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นไรเราล็อกใจเราไม่ให้กลัวแล้วก็เปิดใจกว้างปลดอคติให้ได้เปิดใจให้กว้างๆอะไรจะเกิดถ้าเรารอบครอบอย่างที่สุดมันก็เกิดนะคะเหมือนเรามองไปเนี่ยค่ะเราบังคับไม่ได้เลยบังคับเมฆก้อนไหนก็ไม่ได้เลยแสงเงาให้อยู่กับที่ก็ไม่ได้เลยนั่นเราก็แค่มาแล้วไปเรามองไปใจเต็มๆของเราเนี่ยแหละที่มันกว้างๆเนี่ยว่าเราก็แค่ผู้อาศัยมาแล้วไปยิ่งเห็นใบไม้ที่แบบแตกจากต้นไม้ที่เราปลูกมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกเห็นถึงคุณค่าของความเป็นนักสู้ของต้นไม้นะคะมันไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นที่ต้องสู้วันนี้เป็นวันที่คุณแม่รู้สึกเห็นถึงคำว่าบารมีแห่งพระธรรมเลยอ่ะบนว่าด่าทอไม่มีประโยชน์สมบัติมันเป็นเหมือนสิ่งที่เราจะบริหารจัดการมันเพื่อให้เกิดอานิสงส์จากการใช้มันเพื่อการช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะเวลาที่เรามองใจของเราไม่ให้รกเนี่ยเราก็จะรู้สึกปลอดภัยพอเราเดินไปในที่รกๆเราก็จะระแวงเพราะฉะนั้นช่วงโควิดเนี่ยต้องเอาความรกรุงรังออกไม่อย่างนั้นคุณจะระแวงคนที่ระแวงคือคนที่ยังมีความรกเนี่ยดูนกนะวันนี้คุณแม่เห็นนกในบ้านกลางแล้วมาเห็นนกที่เนี่ยโอ้มันก็มีความสุขไม่ได้ต่างกันเลยเพราะหนึ่งมันรู้สึกว่ามันปลอดภัยเดี๋ยวพอต้นไม้ขึ้นเต็มที่คุณแม่ก็เชื่อว่าที่นี่จะเป็นแหล่งดูนกที่เราเห็นได้ถึงแว่นขยายในใจของผู้ดูคนดูนกเนี่ยสังเกตดูนะคะว่าเขามีเหมือนมิตรไมตรีทำงานรอได้คอยได้รอแล้วก็คอยในสิ่งที่ตัวเองมุ่งหวังที่จะเห็นวันนี้นกเขาแคะตัวเล็กนิดเดียวอ่ะลืมตาโตๆมาเป็นนกฮูกอ่ะเข้าแมวอ่ะแคะตัวเล็กมันก็บินมันก็เอาอาหารไปคราวนี้คุณแม่เห็นไม่ใช่เห็นจากรูปเห็นมันบินก็ยังรู้สึกเลยว่าโอ้สัตว์ทั้งหลายมันรักกันนะแล้วมีนกบางประเภทนะไม่ใช่แม่ไม่ใช่สร้างรังโดยพ่อแม่ตัวเองพี่น้องทั้งตระกูลช่วยสร้างรังก็มีค่ะเราก็เห็นสิ่งเหล่านี้นะคะก็เลยอยากให้ทุกท่านรู้ว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวเวลาที่มีปัญหาเวลาที่เราพบกับความเจ็บปวดของคนในแผ่นดินนี้นะคะ
มนุษย์ทั้งผองก็เป็นพี่น้องกันเราช่วยกันมุมนี้ก็จะเห็นน้ำตกแล้วค่ะกลุ่มของชมวันนี้ปลูกต้นกดเสร็จแล้วก็จะเนี่ยค่ะกลับมาดูน้ำที่ไหลเชื่อมก้อนหินนี้ขอให้สรรพสิ่งที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยได้ตระหนักถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีที่สุดไม่มีประมาณวันนี้คณะแม่ชีก็จะสวดมนต์นะคะเพื่อที่จะระลึกถึงความเจ็บป่วยความทุกข์ยากอันเนื่องมาจากโควิดแล้วเราก็ใช้สถานการณ์แห่งการเผชิญไปด้วยกันเนี่ยรักกันให้มากขึ้นไม่หวาดระแวงรักแม้แต่ไม่ใช่ญาติของเราแม้แต่คนคนนั้นไม่ใช่ญาติของเราโดยสายเลือดแต่เป็นญาติร่วมทุกข์ร่วมสุขในเวลาที่โลกเป็นอย่างนี้เด็กๆต้องฝึกว่าเราต้องให้อย่างพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นการที่เรามีสำนึกในการเดินทางในชีวิตของเราในช่วงที่มันเกิดสถานการณ์ที่มันมีความทุกข์ยากอย่างไม่มีที่สุดอย่างนี้มันกลายเป็นภูมิคุ้มกันของเด็กๆนะลูกเรียนรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าเราจะเติบโตและผ่านไปได้อย่ารังเกียจมันอย่าดูถูกตัวเองอย่ากระทำความรุนแรงกับตัวเองนะเรียนรู้และให้โอกาสตัวเองในการเติบโตเรียนรู้ที่จะมีชีวิตคุณแม่นั่งได้ใช่ไหมเรียนรู้และจะมีชีวิตอย่างคนที่ตระหนักเราแค่ผู้อาศัยเรามาแล้วเราก็ไปวันนี้คุณแม่มีการซูมกันก่อนเข้ารายการต้องขอประทานโทษนะปุ้มคุณยายเอ่ยชื่ออาจารย์ที่ประชุมกับคุณยายวันนี้ทุกคนไม่ได้หมดแต่ก็เป็นทีมที่เราจะมาทำงานเรื่องสมุนไพรแล้วเราก็ตั้งโจทย์ว่าเราน่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องสมุนไพรนานาชาติเพราะว่าเราก็มีโอกาสที่จะทำงานกับเพื่อนที่มีองค์ความรู้อย่างนี้ในนานาชาติด้วยโดยจะใช้แผ่นดินตรงนี้แหละหุบเขาโพธิสัตว์นั่นแหละเป็นcommunity learning นะคะเป็นที่เรียนรู้ของชุมชนที่เรามีทั้งเด็กๆมีทั้งคนหนุ่มสาวมีทั้งคนที่อายุมากนะคะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์นะคะแล้วก็เป็นที่ฝึกงานของสหวิชาชีพซึ่งก็จะเป็นที่ฝึกงานของเด็กๆอย่างปัจจุบันนี้เราก็มีเด็กๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจากขอนแก่นในอนาคตก็อาจจะมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจากสุรนารีเทคโนโลยีสุรนารีนะคะที่แยกจากขอนแก่นไปซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นไปได้มันไม่ใช่แค่ความฝันแต่มันเป็นความจริงที่มันเป็นไปได้นั้นเราอย่าดูถูกตัวเองเราอย่ารู้สึกว่ามันยากลำบากวันนี้ในที่ประชุมก็จบลงประโยคว่าอะไรที่ยากมันคือสิ่งที่เราต้องทำง่ายๆก็ไม่ต้องทำก็ได้นะคะก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่รู้สึกว่ามันยังไม่มีอะไรยากมันยังทำได้อยู่ก็เห็นงานในเสถียรเมื่อกลางวันนี้ร้อนแบบร้อนตอนนี้แบบดูผิวคุณแม่เริ่มไปอีกแล้วนะคะเหมือนปีที่แล้วเลยค่ะถ้ามีหน้าก็ต้องฝ้าขึ้นถ้ามีหน้าฝ้าไม่ขึ้นแสดงว่าไม่ได้อยู่หุบเขานะคะแล้วก็เป็นอะไรที่พวกเราเองมีความสมัครใจอยู่แล้วไม่รู้สึกว่าไม่ขอบคุณรู้สึกขอบคุณขอบคุณตั้งแต่แผ่นดินคนที่ได้ถวายการช่วยเหลือตั้งแต่ถวายที่ถวายกำลังถวายปัจจัยถวายความรู้สึกร่วมสุขร่วมทุกข์
ถวายปัญญานะคะที่มีอยู่มารวมตัวกันแล้วตอนนี้เราก็เริ่มเห็นตัวละครของเราที่เป็นผู้อาศัยเนี่ยโดดเด่นที่รับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ที่ก็ไม่ทำให้คุณยายต้องหนักใจเพราะฉะนั้นสวนสมุนไพรนานาชาติก็จะเริ่มเกิดขึ้นในฤดูฝนนี้แหละค่ะจอยมีอะไรไหมคะไม่มีอะไรค่ะวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากตกลงได้30เครื่องหรือยังได้นะคะน่าจะได้อยู่29นิดๆเกินไปแล้วแต่ว่าของท่านได้สัก11เครื่องแล้วเราก็ช่วยท่านให้เบาลงแล้วดีจังอนุโมทนาจ้ะค่ะวันนี้ก็ไม่ได้มีคำถามอะไรเลยค่ะจอยดูขี้เกียจนะอ่ะจอยเล่าซิวันนี้ไปเห็นผีเสื้อเป็นยังไงถ้าจอยขี้เกียจจอยหันมามองหน้าก่อนไม่คุณแม่จะดื่มน้ำจะตะกันมาถ่ายฉันตอนดื่มน้ำทำไมเธอนี่วันนี้ไปถึงผีเสื้อพี่ติ่งพี่ติ่งพี่ติ่งกลับมาเร็วๆนะมาช่วยกันหน่อยจะให้คุณแม่ดื่มน้ำแต่มาให้คุณแม่พูดอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ไม่ไหวอ่ะดื่มน้ำก่อนดื่มน้ำวันนี้เราไปโป่งผีเสื้อมาค่ะก็ไม่น่าเชื่อว่าเพชรบุรีมีอะไรที่มากกว่าที่เราคิดเนาะก็คือทั้งบ้านกลางเนี่ยไม่ไกลเลยจากเสถียร2นะคะก็ประมาณสัก30นาทีนั่งรถไปแป๊บเดียวแล้วก็เราได้เห็นแบบเหมือนกับผีเสื้อมาจากไหนไม่รู้อ่ะประมาณสักหมื่นแสนตัวได้เลยอ่ะเป็นล้านตัวเป็นล้านค่ะถนนเนี่ยขับรถไปเนี่ยผีเสื้อบินอยู่รอบรถเลยอ่ะค่ะปิ๊ง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 น่ารักค่ะตัวใหญ่ๆเนี่ยนะมันหายใจรถมือคุณแม่ด้วยที่ต้องไปเนี่ยไปซ่อมงานค่ะพอมาว่าเดี๋ยวคุณจอยถ่ายมาสโลโมชั่นเลยวันนี้ต้องเอาเซ็งมาถ่ายก็เดี๋ยวติดตามดูนะคะก็จะเป็นงานก็พรุ่งนี้เขาก็จะมีอีกสัก 2-3 วันแค่นั้นล่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วผีเสื้ออายุไม่นานนะธรรมชาติของผีเสื้อน่ะจะกินอีกนึงอ่ะจอยพูดแล้วก็ที่เพชรบุรีเนี่ยคือนอกจากที่บ้านกลางแล้วเนาะมีเขาพะเนินทุ่งซึ่งมันจะสวยมากเป็นคล้ายๆแบบภูกระดึงเลยค่ะแล้วก็เพิ่งรู้จากพี่หมอนุ้ยว่ามันมีอีกนะที่บ้านแหลมเลยเนี่ยมีดูปลาวาฬด้วยแต่ในช่วงประมาณตุลานะคะคือพอดูแล้วเพชรบุรีเป็นอะไรที่มีครบวงจรไงไม่รู้ค่ะมีตั้งแต่ภูเขาสวยๆมีทะเลที่ชะอำหัวหินแล้วก็มีที่บ้านแหลมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับทะเลออกไปแต่ว่ามันจะเป็นทะเลที่มันถึงฤดูนึงประมาณเขาจะกลับมาแล้วก็การดูนกที่แก่งกระจานเนี่ยค่ะนับเป็นหนึ่งในเป็นนครหลวงของการดูนกเลยว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมีนกประมาณสักพันกว่าชนิดแต่อยู่ที่แก่งกระจานแถวเนี้ยประมาณ500ชนิดค่ะแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยพอต้นไม้ของเราโตขึ้นเนี่ยนกเขาอยู่ในบริเวณนี้แหละเขาก็มีที่พักใหม่ของเขาที่นี่ก็น่าจะเป็นแหล่งดูนกได้อีกที่นึงค่ะพูดได้ดีมากเอากระป๋องน้ำไปหมดน้ำแล้วค่ะ คือวันนี้ไม่ได้พักเลยค่ะทำงานทั้งวันแล้วก็คือกำลังสนใจเรื่องการสอนเด็กปปกยอยู่ก็ติดตามเขาเมื่อกี้เนี่ยว่าจะไปคุยกับเขาว่าเขาได้เอาไอ้น้ำหยดเนี่ยค่ะที่โปสอนเขาเนี่ยไปอยู่ที่ต้นไม้แล้วเขาก็ได้รางวัลแล้วนะคะเป็นรางวัลที่ได้จากการทำงานเขาก็เลยไม่ต้องรดน้ำต้นไม้เยอะถ้าจริงๆเสกได้อยากเสกให้วันนี้ฝนตกช่วยหน่อยอย่างน้อยก็ก้อนนี้แหละอ่ะเนี่ยแหละค่ะตรงนี้แหละค่ะถ้าอย่างนั้นคุณแม่ดื่มน้ำแล้วคุณแม่ลุกเดินอีกหนึ่งรอบเพื่อที่จะฟังเสียงสวดมนต์ไกลๆนะคะเสียงคณะไม่ชีสวดมนต์แล้วล่ะค่ะเนี่ยคือคุณแม่มองเห็นต้นบาบาบวันนี้แล้วกับวันนี้เมื่อปีที่แล้วแล้วโอ้โหเราไม่ผิดหวังนะอันนี้ต้องพูดจริงๆนะใครที่ร่วมปลูกบาบาบมากับคุณแม่จงชื่นใจเถอะออกดอกสะพรั่งทุกต้นเลยตอนนี้
เตรียมตัวได้เลยค่ะปีนี้เราปลูกลั่นทมเพราะว่ามีลั่นทมมากอยู่ใกล้ๆเราเดี๋ยวอีกสัก 2-3 สัปดาห์เห็นสมชายบอกเขาก็จะตึงขึ้นก็หวังว่าอย่างนั้นแต่ว่าก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากที่พวกเราเองจะได้มีประสบการณ์ของการทำงานที่ระวังมากขึ้นนะคะส่วนกุหลาบที่เราเห็นอยู่ที่วงเวียนชีวิตเนี่ยที่เราบอกเราปลูกแน่นไปก็ไม่ได้มีคำว่าแน่นไปอะค่ะเราจะสังเกตเห็นความเหมาะสมของการอยู่ของเขาจากการทำงานครั้งแรกของเราคือวงเวียนชีวิตเดี๋ยวยาวเครนก็จะเอาก้อนหินมาเสริมตรงบริเวณที่เป็นปีกของภูเขาพระพุทธชยันตีองค์ดำสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่รักกันค่ะถ้าเราไม่รักกันคุณแม่มองจากมุมบนเห็นท่อนั่นละท่อนั้นคือกุฏิที่พักนะคะเป็นที่พักที่เราได้แบบอันนี้มาจากคุณเอ็ดดี้ซึ่งก็เป็นความกรุณาของคุ้มดำเนินของอดีตพุทธสาวิกาแม่กบนะคะที่ส่งคนมาที่จริงวันนี้จะมาแต่ติดกิจคุณแม่ก็เลยบอกว่าเราลองสร้างการทำงานให้มาจากคนท้องถิ่นของเรามันจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะเป็นการประหยัดที่จะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะคะส่วนการหล่อของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เนี่ยค่ะก็เชื่อว่าพอหมดโควิดแล้วเนี่ยทางโรงหล่อก็จะทำงานได้รวดเร็วขึ้นพระพุทธเจ้า5พระองค์ก็จะเสด็จถึงเราในเดือนมิถุนายนเดี๋ยวให้จอยประสานไปที่โรงหล่อเอเชียไฟอาร์ตว่าเราจะได้ในวันวิสาขบูชาสักองค์หรือ2องค์หรือไม่นะคะก็เป็นการทยอยนำเข้ามาเพื่อจะทำให้เกิดความเป็นมงคลนะคะกับการทำงานมีทั้งสิ่งที่เราจะต้องติดตามและสิ่งที่เราจะต้องสร้างสรรค์กันต่อไปค่ะใครที่คิดถึงกันรักกันตอนนี้มาหากันไม่ได้ก็อยู่ที่ตรงไหนก็ทำตัวให้น่ารักที่ตรงนั้นนะคะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลก่อนอันนี้คุณแม่ว่าสำคัญมากให้ความร่วมมือให้ความยุตินะคะการมีสถิติของการติดโรคให้ได้รวดเร็วให้ทำให้ได้เหมือนครั้งที่หนึ่งเลยเราเป็นประเทศที่ใครมาแล้วกลับไปแล้วไม่ต้องกักตัวเลยเพราะเราเป็นประเทศที่ปลอดภัยประมาณนั้นเลยค่ะเราอย่าดูถูกตัวเองว่าเราจะทำไม่ได้อย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครคนหนึ่งคนใดให้กรุณากันให้มากเป็นช่วงที่เราต้องกรุณากันให้มากเพราะการบ่นว่าด่าทอมันก็คือการได้ระบายพอระบายออกมาแล้วก็สร้างสำนึกนะคะบางทีเราอึดอัดมากๆเราอยากบอกก็บอกได้ค่ะแต่บอกกับหัวใจของตัวเองด้วยบอกกับหัวใจของตัวเองที่จะมีชีวิตที่พัฒนาศักยภาพด้านในของเรานะคะถ้าเผื่อว่าวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวันที่เราเสียเหงื่อไปแล้วเราก็ได้งานมากมายอย่างที่เห็นแถมได้ฝึกพัฒนาจิตยังไม่เป็นทุกข์ด้วยงานด้านนอกก็งดงามงานด้านในก็งอกงามงามทั้งในงามทั้งนอกข้างในต้องงอกงามเสมอค่ะส่วนความงดงามข้างนอกมันก็อยู่ว่างามของใครอย่าริษยากันอย่ามีอคติเพ่งโทษต่อกันแค่นี้เราก็งอกงามได้แล้วนะคะทุกคนทำหน้าที่อย่างสงบไว้ถ้าไม่มีคำถามวันนี้ก็อาจจะจบรายการนะคะช่วงหลังๆเนี่ยผู้คนไปไหนกันหมดอันเนี้ยเราตั้งข้อสังเกตเนาะตอนนี้กลุ่มของธรรมนิเทศของเราโดยนักบวชเนี่ยสามารถที่จะทำคลิปเล็กๆวันนั้นก็ทำคลิปของอาจารย์กรกฎออกมาได้ก็ดีลองส่งให้อาจารย์กรกฎดูค่ะเชิญค่ะเมื่อกี้แอนนี่เพิ่งโทรมาค่ะ
บอกว่าอาม่าได้จากไปแล้วนะคะในช่วงบ่ายวันนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวขอให้คุณแม่ได้ภาวนาให้อาม่าค่ะบางทีแม่ไปอย่างสงบลูกหลานก็ต้องเคารพการเลือกไปของท่านเมื่อ2วันก่อนเพิ่งส่งภาพการไปเยี่ยมอาม้าที่ลูกสาวอยากให้คุณแม่ใช้ช่วงสุดท้ายอย่างสงบที่สุดเราเชื่อว่าอาม้าไปสงบเรามั่นใจเพราะอาม้าสวดมนต์มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอาม้ายังล่าเริงกับการที่จะเปล่งเสียงสวดมนต์กับคุณแม่เพิ่งส่งเสียงนี้และการตัดต่อไปให้แอนนี่ก่อนวันที่อาม้าจะไปเพียง2วันเท่านั้นก็ถือเป็นการลาที่ดีอาม้าไปในที่ที่ดีอยู่แล้วโดยกรรมดีของอาม้านะคะพวกเราก็ใช้อาม้าเป็นครูในการที่จะมีชีวิตในช่วงสุดท้ายอย่างสงบเย็นอยู่อย่างเย็นไปก็เย็นค่ะไม่สงสัยเหมือนเดือนนี้เป็นเดือนที่เราต้องเจอการจากภาคบ่อยแต่มันคือความจริงให้เราคุ้นเคยกับความตายเอาไว้เพื่อจะอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นคุ้นเคยอย่างไม่ตายทั้งเป็นค่ะกรรมดีของอาม้าจะส่งให้อาม้าไปอยู่ในที่ที่เป็นสุขติภูมิคณะแม่ชีกำลังสวดมนต์อยู่เราจะให้ทั้งเสถียร1และเสถียร2ได้สวดมนต์และตามประทีปไปกับวันที่อาม้าได้คืนลมหายใจนะคะส่วนคุณแม่จะปลูกต้นไม้ให้อาม้าด้วยก็จะปลูกให้แคทเธอรีนด้วยวันที่17เป็นวันเกิดของแคทเธอรีนเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันจริงๆก็ขอให้เราได้อยู่กับความตระหนักถึงการมีชีวิตในปัจจุบันขณะที่ทรงคุณค่าที่สุดเป็นการอยู่อย่างไม่ดูดายไม่ตายทั้งเป็นไม่คับแคบเปิดใจให้กว้างแล้วก็วางสิ่งที่มันไม่ดีทั้งหมดอคติใดเฉพาะชอบเฉพาะชังเฉพาะเบื่อเฉพาะโกรธหรืออะไรที่เราเคยเสียใจน้อยใจวางเลยเปิดใจกว้างเมื่อวางอกุศลได้ก็จะมีพื้นที่ในการทำกุศลให้มากและมีกุศลและเจตนาในชีวิตที่เหลือในทุกปัจจุบันขณะของเราค่ะเพื่อชีวิตของเรายังเติบโตและงอกงามนะคะวันนี้คุณแม่จะขอจบรายการและจะภาวนาให้กับอาม้าแล้วก็เพื่อนรักที่เพิ่งเสียไปในเวลาที่ไม่ได้ห่างกันนักแม้จะถูกกระชากใจอย่างติดต่อกันหลายครั้งแต่ใจของเราจะแข็งแรงขึ้นการจากพรากของคนหนึ่งคนก็จะทำให้เกิดการเติบโตของการเดินทางอีกยาวนานของคนอีกหลายคนนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนได้กลับไปตระหนักถึงชีวิตที่อยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นนะคะแล้วก็ได้อุทิศส่วนกุศลนี้ให้กับคนที่เรารักทุกคนที่ได้เสียชีวิตและได้เปลี่ยนภพภูมิใหม่ที่อยู่อย่างสง่างามกว่าเก่านะคะสุขสงบเย็นสำหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ยังต้องเป็นประโยชน์ต่อไปค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ